ใหม่แล้วใหม่ใหม่ใหม่รอบสองเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมไปใส่เสื้อตัวนี้ละหมานนะหายแล้วใส่เสื้อตัวนี้ละหมานดีเมื่อกี้ลืมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปล่อย Wi-Fi อันนี้ขาวแดงนะขาวแดงขาวแดงด้วยหัวโค้งด้วยอันนี้เป็นโค้งนี่ขาวแดงต้องอยู่คนนี้นู่นจุดตรวจอยู่นู่นแต่มายืนอยู่ที่อันนี้เป็นไฟแดงสีแยกไฟแดงนู่นนะนู่นหนึ่งยืนอยู่นี่หนึ่งยืนอยู่นี่หนึ่งยืนอยู่นี่หนึ่งแต่จุดตรวจอยู่นู่นนะจุดตรวจอยู่นู่นนะอีนี่หนึ่งสรุปแล้วคือจุดตรวจตั้งอยู่นู่นนะครับแต่เจ้าหน้าที่จราจรเป็นสี่แยกคนละมุมฝากสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงนะครับช่วยดูการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องหน่อยนะครับถ้าจุดตรวจอยู่ตรงไหนก็ควรอยู่จุดตรวจตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตั้งจุดตรวจไว้ในซอยแล้วให้ลูกน้องมายืนตรงสี่แยกผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะนะฮะนมเอาล่ะนมแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ขอดูหน่อยเป็นเสียส่วนตัวเขาพี่ขอดูหน่อยดูได้ไหมพี่ขอดูเฉยๆขอดูไปเสียเขาปรับตรงไหนมาตรงนี้ได้เซ็นกี่ที่เซ็นได้เซ็นเนี่ยเซ็นในผู้ต้องหาเนี่ยเซ็นกี่ที่เซ็นที่เดียวได้เซ็นสมุดเล่มเหลืองไหมไม่ได้เซ็นที่เดียวโอเคเดี๋ยวพาไปดูได้เลยครับยืนยันนะน้องคนนี้ยืนยันว่าเซ็นแค่ใบเสร็จค่าปรับที่เดียวนะครับไม่ได้เซ็นสมุดเล่มเหลืองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนู่นจุดตรวจอยู่นู่นจุดตรวจถูกต้องไหมไม่ถูกจุดตรวจก็ไม่ถูกแล้วนะครับแค่จุดตรวจก็ไม่ถูกแล้วนะครับแต่มีปรับด้วยเดี๋ยวพาไปดูน้องคนเมื่อกี้ยืนยันว่าเซ็นค่าปรับทีเดียวเซ็นใบเสร็จค่าปรับทีเดียวนะครับไม่ได้เซ็นสมุดเล่มเหลืองเดี๋ยวผมพาไปดูใครเปรียบเทียบปรับเพราะว่ามันมีป้อมอยู่ข้างหลังมีป้อมอยู่ตรงสี่แยกเนี่ยสี่แยกเนี้ยไปยืนกันตรงสี่แยกคนละแยกนะแล้วก็ใครโดนใบสั่งก็ให้มาจ่ายค่าปรับตรงนี้แป๊บนึงผมขอสอบถามนิดนึงอะไรนะคะผมขอสอบถามนิดนึงได้เซ็นตรงนี้ที่เดียวหรือว่าเซ็น2ที่ครับเซ็นที่เดียวโอเคครับผมเซ็นที่เดียวนะครับ สวัสดีครับท่านผู้หมวดเนาะครับว่าไงครับผู้หมวดเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าครับมีเรื่องอะไรครับผมถามผู้หมวดว่าผู้หมวดเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าครับนี่ที่ทําการตํารวจนะครับผมถูกต้องครับยังไงครับผมมาถามผู้หมวดว่าผู้หมวดเป็นพนักงานสอบสวนไหมถามคุณก่อนคุณเข้ามายังไงครับคุณได้รับอนุญาตจากใครเปิดประตูเข้ามาเลยครับคุณได้รับอนุญาตจากใครครับไม่ต้องขออนุญาตครับโอ้ทำไมทำอย่างนั้นเนี่ยผมถามว่าอนุญาตให้เขาเข้ามาไหมคนที่ยืนอยู่เนี่ยอนุญาตให้เขาเข้ามาไหมบอกโซนผู้หมวดสุเวชแรงดีครับผมครับผม
ทำการเปรียบเทียบปรับโดยไม่มีสมุดเปรียบเทียบปรับสีเหลืองและผมไม่แน่ใจว่าท่านใช่พนักงานสอบสวนหรือไม่นะครับท่านทำการเปรียบเทียบปรับไปแล้วหลายคนท่านทำการเปรียบเทียบปรับไปแล้วหลายคนอันนี้คือหลักฐานเอาเลยครับเอาเลยครับใบสั่งที่โดนมานะครับครับผมมาเลยนะครับท่านทำการนั่งเปรียบเทียบนี่คือใบเสร็จนะฮะไม่มีสูตรเปรียบเทียบปรับสีเหลืองครับผมครับผมท่านเอาอำนาจอะไรมาเปรียบเทียบปรับครับผมไม่ขอตอบได้ไหมครับได้ครับผมงั้นปฏิบัติงานเลยครับครับผมไม่ขอปฏิบัติงานเลยครับอ่ะผมไม่ยุ่งนะก็ผมให้คุณออกไปนะครับคุณมาไอ้รุ่นผมนะครับครับผมถ่ายรูปท่านไปนะครับผมถ่ายรูปท่านเป็นไรนะฮะผิดไหมผมขอให้คุณออกไปนะครับผมจะดูวิธีการปฏิบัติที่ทำงานของผมนะครับขอให้คุณออกผมไม่ได้กีดขวางผมไม่ได้กีดขวางอ่ะผมยืนดูเฉยๆผมยืนดูห่างๆเนี่ยก็มีคนยืนเหมือนกันก็ประมาณไหนล่ะผมจะมานำเสนอวิธีการปฏิบัตินะครับวิธีให้คุณออกไปนะครับผมท่านปฏิบัติงานเลยครับท่านปฏิบัติงานเลยผมเชิญครับถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่รู้นะครับอะไรครับทำอะไรนะทำอะไรท่านจะทำอะไรผมนะครับผมจะดูวิธีการปฏิบัติผมดูได้ไหมผมเป็นประชาชนดูได้ไหมไม่ได้ครับดูไม่ได้คุณครับผมเชิญคุณออกไปครับผมเชิญนะครับท่านสุเวชใช่ไหมฮะท่านสุเวชแรงดีนะครับท่านสุเวชแรงดีมาเชิญนะครับท่านสุเวชแรงดีนะครับครับผมนะผมจะยืนดูข้างนอกนะผมยืนดูข้างนอกผมยืนดูข้างนอกนะครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะโอเคครับผมยืนดูข้างนอกท่านสุเวชแรงดีนะครับท่านไม่ยืนยันว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนหรือไม่นะครับและการที่ท่านเปรียบเทียบปรับท่านไม่มีสมุดเปรียบเทียบปรับสีเหลืองไม่มีให้ใครเซ็นด้วยฝ่ายกฎหมายดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเอาให้ถึงสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงด้วยนะรวมถึงเจ้าหน้าที่จราจรทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่จุดนี้นะครับการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรระเบียบระบุชัดเจนนะครับการจะให้ประชาชนมาจ่ายค่าปรับเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของเจ้าหน้าที่จราจรประชาชนเมื่อได้ใบสั่งจะไปจ่ายที่ไหนสภ.ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเดินเข้าป้อมไม่จำเป็นต้องให้ผู้หมวดอาจจะไม่ใช่พนักงานสอบสวนได้ซ้ำไปผมใช้คำว่าอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่นะส่วนถ้าท่านยืนยันว่าเป็นพนักงานสอบสวนผมก็ไม่รู้ผมสอบถามท่านได้ไหมครับไม่ได้โอเคท่านผู้หมวดนะครับก็ชื่อก็ตามนั้นแหละผมให้ดูกันชัดๆวิธีการปฏิบัตินะครับฝากผู้กำกับสภ.คลองหลวงนะครับสารวัตรสิงหาถ้าสารวัตรสิงหาย้ายไปยังยังอยู่ครับยังอยู่ใช่ไหมครับผมครับโอเคผมขอโทรหาสารวัตรสิงหาเลยกันห้องน้ำได้อันนี้ได้อยู่นะโอเคครับผมสารวัตรสิงหาแป๊บนึงผมขอโทรหาสารวัตรสิงหาแป๊บนึงจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากผมก็ไม่อยากลงนะเพราะว่าผมคุยกับสารวัตรสิงหาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้ามีอะไรให้คุยกับท่านโดยตรงก็คือผมมาเห็นแทนที่พวกท่านจะหยุดวิธีการที่มันไม่ถูกต้องแต่ผู้หมวดเนี่ยผู้หมวดท่านเนี่ยไล่ผมออกจากห้องโอ้สุดยอดนะครับสารวัตรสิงหาครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงหาเบอร์ก่อนนะครับวิธีการปฏิบัติระเบียบการตั้งจุดตรวจนะครับขูดขวดขันในจราจรมันมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าพวกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับสารวัตรสิงหาแป๊บนึงมึงหาเบอร์ท่านสารวัตรสิงหาก่อนเอ้เบอร์อยู่เครื่องไหนเนาะโอ้ยเบอร์อยู่ในเครื่องไลฟ์สดถ้าผมปิดนะทีมันก็ตัดไลฟ์สดเลยดิท่านวอให้ไหนได้ไหมวอถึงท่านสารวัตรสิงหาหน่อยได้ไหมครับบอกว่าผมแจ็คไส้ล้อยืนอยู่ที่ป้อมหลังตลาดไทยเนี่ยนะฮะก็ดูวิธีท่านก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับผู้หมวดท่านก็ยังทำหน้าที่เขียนใบเสร็จนะเห็นไหมเขียนใบเสร็จโดยไม่มีสมุดเปรียบเทียบปรับสีเหลืองเหมือนเดิมครับผม094 94 94ตัวนะตัว3ตัวเฮ้ยขาดไปตัวนึงรู้สึกครบแล้ว9496 ปีโอเค
การสอบสวนแต่ผู้หมวดคนนี้นั่งเซ็นอยู่คนเดียวเนี่ยท่านคืออะไรผมไม่เข้าใจไม่ใช่ท่านไม่ใช่ท่านสวัสดิ์เอางี้ดีกว่าผมอยากให้ท่านทำให้มันถูกตามระเบียบนะครับผมอยากให้ท่านทำถูกตามระเบียบเพราะว่าผมครับมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นระเบียบในพนักงานสอบสวนก็มีเขามีชื่อเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้บังคับเลยเนี่ยไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับมาน้องไม่ต้องจ่ายก็ได้เอาไว้อีก7 วันไปหาเงินค่อยมาจ่ายก็ได้ไม่ได้นะว่าจ่ายไปจ่ายที่สพ.สน.ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้คือแล้วแต่ไม่ได้อย่างเรื่องที่ว่าใบเหลืองเนี่ยใบเหลืองก็อันนั้นเป็นจราจรเขาปรับจราจรจราจรน้องโดนข่าอะไรอ้าวสารัตเหรอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องโดนข่าอะไรนี่น้องโดนข่าอะไรคุยกันไม่มีหมวกแล้วก็ไม่มีหมวกอันนี้จราจรท่านถูกต้องไหมฮะไม่มีหมวกอะไรด้วยมันมีข้อหาไปอ่ะผมขอดูหน่อยข้อหาผมขอดูเฉยนะดูเฉยแล้วเราจะปรับอุปกรณ์ส่วนควบนี่คืออะไรด้วยไงกระจกไม่มีอะไรพวกนั้นไงท่านต้องระบุให้เขาด้วยนะวงเล็บให้เขาด้วยได้เดี๋ยวจัดการเนี่ยบอกไม่บอกท่านบอกเนี่ยผู้ปฏิบัติหน่อยทุกคนหน่อยเวลาอุปกรณ์ส่วนควบเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคการที่จะออกใบสั่งเนี่ยจะออกพรบจราจรอย่างเดียวมันจะออกแบบถ้าออกปุ๊บพรบจราจรส่วนแบ่งเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องถูกหารเข้าไปฟังพี่ก่อนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ส่วนควบมันจะเป็นพรบรถยนต์ฟังพี่ก่อนพรบรถยนต์ปุ๊บเปอร์เซ็นต์ค่าแบบ 95% พวกท่านรับเต็มๆเลยมันมี10ข้อหาหลักมันมีเรื่องข้อหาไอ้นี่ด้วยตามที่เห็นนั่นแหละออกตามที่เห็นแต่เขาจะปรับข้อหาแล้วก็เรื่องใบขับขี่เนี่ยมันอยู่ใน10ข้อหาหลักถูกต้องครับถูกต้องคือเจ้านายเขาบอกว่านี่ไงลงข้างในเลยตอนนี้10ข้อหาหลักอ่ะครับผมถ้าเกิดผิดอะไรอ่ะก็ให้ลงไปให้หมดเลยอ่ะผมขอนำเสนอนี่คือท่านสารวัตรสิงหาเป็นสารวัตรจราจรสพ.คลองหลวงครับผมครับเขาก็อยากฝากให้สารวัตรแนะนำประชาชนที่อยู่ในละแวกตลาดไทยนิดนึงเพื่อปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายครับผมฝากเลยครับท่านเดี๋ยวผมขอฝากนะครับคือช่วงนี้ช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วบริเวณรอบๆตลาดไทยนะครับคือจะเป็นจุดที่บุคคลที่ไม่ใช่เป็นคนต่างด้าวอ่ะจะมีสัญชาติกัมพูชาพม่าแล้วก็ลาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าเขาจะหาทำมาหากินอยู่บริเวณเนี้ยใช่ครับแต่ทีเนี้ยคนพวกเนี้ยเขาจะใช้รถจักรยานยนต์ถูกต้องครับเป็นจำนวนมากแล้วคือโดยมากเนี่ยจะไม่มีใบขับขี่หรือไม่ได้ผ่านการอบรมไม่มีใบขับขี่ที่ว่าของขนส่งที่เราจะต้องไปทำใบขับขี่นะถูกต้องครับเป็นระเบียบของกฎหมายใช่ใช่ทีนี้พอเขาเคยใช้รถใช้ถนนอยู่ที่เมืองเขาอ่ะมันก็เป็นอีกแบบนึงถูกต้องพอมาอยู่เมืองเรามันก็เป็นอีกแบบนึงใช่ครับแล้วช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุตรงเนี้ยก็เป็นคนต่างด้าวกันเสียชีวิตครับคือขี่ย้อนสอนไปปึ๊บคือรถมันวิ่งคู่กันนี้มั้ยครับซ้อนไปอีกฝั่งนึงโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ารถมันวิ่งกันสวนกันยังไงปึ๊บก็ชนครับก็วัดมีปริมาณแอลกอฮอล์นะทีเนี้ยช่วงเนี้ยพี่ก็ต้องมาดูจากข้อมูลอุบัติเหตุของอปท.ของเราว่าถูกต้องฮะต้องยืนยันจากใช่ใช่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดตรงไหนเยอะที่สุดใช่ไหมทีนี้มาดูปุ๊บมันเป็นตลาดไทยทีนี้ช่วงสงกรานต์ของปี62อ่ะของเราไม่มีตายนะเพราะเราก็มีการกดขันมีการอะไรเงี้ยพี่ก็จะไปนั่งคิดก่อนว่าเฮ้ยช่วงนี้เราจะต้องกดขันตรงไหนก่อนตอนนี้ช่วง10วันก็ต้องมากดขันแถวนี้ก่อนเพื่อให้เนี่ยช่วงเนี้ยเขารู้ว่าแล้วเขาจะได้ไม่ไปดื่มสุราไม่ไปอะไรเพื่อว่าเหมือนว่าป้องปรามเขาไว้ก่อนเพราะแบบช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาหยุดกันนานก็จะต้องกินช่วง10วันนี้วันไหนถึงวันไหนท่านถ้าช่วง10วันนะช่วง7วันมันจะช่วง10ถึง16ใช่แต่ของตำรวจอ่ะเขาจะนับยอดการจับเมาสุรากับ10ข้อหาหลักเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง1ถึง16อ๋อถึง16ใช่1ถึง16เนี่ยต้องเนี่ยคือเขาจะมีเป้ามาเลยว่าเฮ้ยแต่ละโรงพักเนี่ยจะต้องกดขัน10ข้อหาหลักเท่าไหร่เดี๋ยว10ข้อหาหลักพี่อธิบายก่อน10ข้อหาหลักมันจะมีไม่มีใบขับขี่1ครับ1นะอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนกับพวกรถจักรยานยนต์ไม่มีกระจกไม่มีอะไรเนี่ยมันจะอันตรายถูกมั้ยถูกต้องฮะแล้วก็ไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรพวกเนี้ยมันอันตรายไงครับแล้วก็หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บล้มไปหัวฟาดอะไรเงี้ยมันเสียชีวิตได้ง่ายไงหรือว่าบางทีล้มไปปุ๊บหัวช่วงนี้เราจะเห็นคลิปบ่อยเลยล้มไปแล้วหัวไปเข้าไปในรถในล้อรถนะเข้าใจแล้วที่มาอยู่ตรงไฟแดงเพราะอะไรไหมมันมีข้อหานึงคือฝ่าฝืนสัญญาณไฟที่อยู่ในติดข้อหาหลักก็เลยเพราะว่าจุดเนี้ยรถพวกเนี่ยแหละต่างดาวอะไรเนี่ยเราจะผ่าสัญญาณไฟถ้าแจ็คผ่ามาตลาดแจ็คจะเห็นตลอดเลยผมเห็นตลอดแหละโอ้ผ่าไฟแดงปุ๊บแต่นี้พอตำรวจมาอยู่ก็ไม่ค่อย
ก็บางทีก็ไม่ผ่านไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นรถที่เขาไม่ได้จดทะเบียนอ่ะรถเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างอ่ะครับผ่าไฟแดงบรรทุกของมาด้วยบางทียกล้อเลยแจ๊บนะก็เลยก็ต้องมาต้องฟังก็เมื่อกี้มีอย่างแล้วแล้วก็จะมีขับเร็วอีกครับแล้วก็มีเมาสุราขณะขับขี่แล้วก็ไม่คาดเข็มขัดถูกต้องนะอันนั้นอันนี้มันอยู่ในที่ข้อกำหนดเลยอันนั้นเป็นข้อกำหนด10ข้อหาหลักทีนี้ที่ผมลงเพราะว่า1จุดตรวจของท่านสารวัตรนั่นไปอยู่ในซอยนู่นก็คือตามอันนี้แล้วอ่ะจุดตรวจเนี่ยตอนนี้ลงระบบ GPS หมดเลยถูกต้องครับแต่ที่ผมสงสัยคือมันไปอยู่ในซอยแต่ท่านให้ลูกน้องมายืนตามมุมสี่แยกใช่คือเรื่องแจ็คต้องเข้าใจด้วยคือข้อกำหนดจริงๆที่กำหนดเป็นแนวถนนของฝั่งของที่เป็นไอ้นี่ใช่ไหมครับที่มันเป็นทางสาธารณะถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นทางของเอกชนปุ๊บทีเนี้ยตรงนี้เป็นสี่แยกถ้าเราไปตั้งฝั่งเดียวแจ็คคนที่ไปยืนอยู่ตามจุดอ่ะคือมันป้องกันรถที่มันกลับรถคือมันเจอปุ๊บมันกลับรถไงแจ็คเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ว่าถ้าไม่เห็นด่านปุ๊บแล้วขี่เข้าไปตรงเงี้ยทุกคนอ่ะมันจับได้อยู่แล้วมันไม่ยากแจ็คแต่ว่าพอมันเป็น4แยกอย่างเงี้ยปุ๊บไอ้ลุงก็มาอย่างงี้ไอ้นี่ก็ไปทางนู้นไอ้ก็ไปอย่างงี้ทีนี้ตำรวจก็ต้องยืนประจําล็อกเพื่อล็อกกันไว้ถูกป่ะแจ็คถามว่าแจ็คมันอะไรสดถ้าลูกน้องพี่หยิบสดนะแจ็คเอามาเลยพี่ดําการให้ที่ผมสงสัยคือผมจอดดูนานแล้วพอเรียกปุ๊บเอ้าทำไมเดินเข้ามาข้างในเพราะในระเบียบตามระเบียบแล้วเนี่ยการที่จะเปรียบเทียบปรับได้เนี่ยมันต้องให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเบื้องต้นถ้าผู้โดนถูกกล่าวหายอมรับเซ็นในสมุดเหลืองยอมรับปุ๊บแล้วก็ไปเซ็นในสมุดใบเสร็จอันนั้นคือจบเสร็จสิ้นตามกระบวนการแต่เนี่ยที่ผมถามสารวัตรเนี่ยคือผมถามสารวัตรว่าพี่อธิบายแจ็คก่อนคืออย่างแจ็คเห็นพวกขนส่งไหมครับเขาตั้งด่านเขาก็มีพนักงานสอบสวนเหมือนกันอันนั้นขนส่งผมเข้าใจแต่ผมไม่รู้ว่าระเบียบของขนส่งไงขนส่งเขาจะปรับตามพรบขนส่งถูกต้องครับแล้วก็ตามพรบรถยนต์ถูกไหมถูกต้องแต่จราจรเนี่ยของตำรวจเนี่ยหรือกฎหมายก็คือตอนนี้รับไป3พรบครับจราจรรถยนต์ขนส่งคือขนส่งเนี่ยรับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งเพื่อให้ผู้กำกับเนี่ยโรงพักเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับในพรบขนส่งได้ครับแล้วผู้กำกับก็สามารถมอบอำนาจให้รองสารวัตรเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานจราจรเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับได้เช่นกันรองสารวัตรผมเข้าใจถูกเข้าใจพรบรถยนต์ผมเข้าใจแต่ที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยแต่ถ้าผู้หมวดเนี่ยผู้หมวด2ดาวเนี่ยนี่ไงนี่อธิบายถ้าแจ็คเห็นว่าคือผู้หมวด2แต่ว่าจะมีร้อยเวรหัวหน้าจุดเนี่ยของพี่เนี่ยร้อยเวรหัวหน้าจุดของพี่เนี่ยเขาแต่งตั้งให้สามารถเปรียบเทียบปรับตามการแทนพุ่งกลับได้เลยในพรบรถยนต์พรบขนส่งนะแต่ถ้าพรบจราจรไม่ได้พรบจราจรต้องเป็นทางการส่วนถูกต้องครับแต่นี้เราปรับพรบรถยนต์ที่ผมบอกสารวัตรเมื่อกี้ว่าจริงๆอ่ะไอ้ขั้นตอนของตัวเนี้ยเพื่อความถูกต้องอ่ะพี่ไม่ได้อะไรจริงๆมีพนักงานสวนอยู่นั่นแหละผมขอดูได้ไหมตอนนี้ผมขอดูได้ไหมว่าใครพนักงานสอบสวนที่นี่ผมขอดูได้ไหมคนเดินนี้ไปเข้าห้องน้ำอยู่โอเคนั่นแหละพนักงานสอบสวนไม่อยู่นะแต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้คือสมุดเปรียบเทียบปรับสีเหลืองไม่มีพนักงานสอบสวนไม่มีท่านผู้หมวดเป็นคนนั่งเปรียบเทียบปรับคนเดียวเซ็นคนเดียว2ที่นะครับก็เข้าใจตามนั้นผมไม่รู้ว่ากฎหมายระบุมายังไงระเบียบสำนักงานตำรวจชาติออกมายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ที่ผมนำเสนอคือเรื่องจริงนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องในการแจ้งข้อกล่าวหาประชาชนที่กระทำผิด1ต้องแจ้งข้อกล่าวหาด้วยใบสั่ง2ใบสั่งนั้นมีอายุ7วันจะไปชำระที่ไหนก็ได้สน.สภ.ไหนก็ได้ตู้ ATM ไอ้ตู้บุญเติมธนาคารกรุงไทยไปรษณีย์ได้หมดไทยได้หมด PTM ไม่จำเป็นต้องเดินมาจ่ายณตอนนั้นถ้าคุณไม่สะดวกการที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอำนวยความสะดวกมันไม่มีระบุในกฎหมายนะครับมันไม่มีในระบุในกฎหมายนะใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อไม่เป็นไรผมเพียงแค่นำเสนอนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนผมบอกไปแล้วว่าการที่จะเปรียบเทียบปรับพ.ร.บ.จราจรนะครับพนักงานสอบสวนต้องเป็นคนสอบสวนเบื้องต้นและให้ลงรายชื่อสอบถามข้อมูลพ่อแม่บิดามารดาลงในสมุดเล่มเหลืองเพราะสมุดเล่มเหลืองนั้นจะเป็นการนำรายได้ที่เปรียบเทียบปรับยื่นกับอัยการให้ตรวจสอบหรือว่าเงินส่วนแบ่งเหล่านั้นจะต้องเข้ากับอบต.อบจ.หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนพ.ร.บ.ขนส่งพ.ร.บ.รถยนต์อันนี้เปอร์เซ็นต์จะได้น้อยมากได้แต่ก็ได้น้อยมาก
ส่วนใหญ่แล้วจะเข้ากับองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับสังเกตดูใบสั่งหลายๆครั้งที่ออกมาจะต้องมีคำว่าอุปกรณ์ส่วนควบและคำว่าอุปกรณ์ส่วนควบผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่วงเล็บให้ด้วยว่าคืออะไรได้นะครับไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ส่วนควบแล้วจบเลยอันนี้คือมันครอบคลุมหมดเลยเวลามีประชาชนสงสัยว่าอ้าวผมโดนส่วนควบส่วนควบตรงไหนล่ะเพราะว่าส่วนควบแต่ละที่โทษฐานค่าปรับมันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เท่ากันใช่มั้ยฮะอันนี้ผมอยากให้ระบุเพราะอะไรเพราะความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ว่าการที่เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาประชาชนเนี่ยประชาชนยอมรับมั้ยอย่างเช่นเขาไม่มีกระจกแต่ไปบอกเขาว่าไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอย่างเงี้ยมันถูกต้องมั้ยล่ะเราก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะท่านลงบอกว่าอุปกรณ์ส่วนควบใช่มั้ยฮะก็แค่อยากนำเสนอความจริงและความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและประชาชนผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ระเบียบขั้นตอนเนี่ยตอนนี้เรื่องถูกกล่าวหาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าตำรวจทุกนายเนี่ยต้องติดกล้องประจำตัวแล้วก็มาดูได้ว่ามาดูย้อนได้ว่าคันนี้เขาผิดอะไรจริงตามที่เราออกไอ้นี่ไหมตามข้อกำหนดไอ้รูปแบบด่านใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล้องไอ้กล้องนี่ผมเข้าใจแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็อย่างที่สารวัตรรู้ครับไม่มีใครกล้าเดินมาถามเหมือนผมเนี่ยผมเห็นเจ้าหน้าที่ดิผมยินดีมากผมอยากสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะว่าผมเป็นคนไม่มีความรู้ผมเห็นเจ้าหน้าที่ดิผมว่าถือว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนที่มีความรู้และถือกฎหมายอยู่ในมือสามารถบังคับใช้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปนี่อยากรู้กฎหมายว่ากฎหมายข้อนี้มันผิดมาตราไหนผิดมาตราไหนมีค่าปรับเท่าไหร่สามารถเดินเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผีไม่ใช่สางนะครับเจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามได้นะครับในระเบียบสตช.ระบุชัดเจนว่าหากประชาชนเครือบแคลงสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ว่ากฎหมายมาตรานี้ข้อนี้โทษเป็นยังไงสามารถสอบถามได้นะครับถ้าอยู่นู่นครับจอดอยู่นู่นฮะจอดอยู่ตรงนู่นไม่ได้จอดขาวแดงแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปส่งแจ็คไปก็ไม่ผมอยากให้สารวัตรผมขอปิดไลฟ์สดก่อนแล้วกันเนาะปิดก่อนผมขอปิดไลฟ์สดเดี๋ยวผมขอคุยกับสารวัตรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุยกันก่อนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนเอาไปเป็นแง่คิดนะครับสำหรับคำแนะนำของสารวัตรด้วยฝากคำแนะนำไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับที่มีบุคคลต่างด้าวนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์เขาก็ต้องหยุดกินฉลองกันนะครับฝากดูอย่าให้ถ้าเมาอย่าให้ออกมาขับรถนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ